สวัสดีจ้ะทุกคนช่วงนี้ข้าวยากหมากแพงเลยมาแชร์สูตรอะไรที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยกันเลยจ้าวันนี้มาแชร์สูตรกระเจี๊ยบนะมาดูกันจ้ะว่าวัตถุดิบอะไรที่เราต้องเตรียมเตรียมกระเจี๊ยบสดมาเลย10กรัมนำล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอาไปต้มต้มประมาณ5นาทีนะจ๊ะต้มจนกระเจี๊ยบของเรากลายเป็นสีเข้มแบบนี้ก็เอาขึ้นมาได้เลยจ้านี่ยังร้อนๆเลยผุบผับๆเลยเนี่ยหลังจากนั้นก็เอากระเจี๊ยบของเราตัดหัวแล้วก็ตัดหางออกเลยจ้ะถ้าใครไม่อยากตัดก็แล้วแต่ใจเลยนะพอจะสร้างภาพไงมันเลยต้องตัดให้มันสวยๆแล้วก็หั่นครึ่งแบบนี้เลยจ้าหั่นครึ่งเสร็จแล้วก็จัดใส่จานแบบนี้เลยนี่จัดให้สวยๆเลยนะจัดสวยแล้วแล้ววัตถุดิบอื่นที่เราต้องเตรียมก็มีกระเทียมสับจ้ะ5กรัมตอนนี้เตรียมน้ำมันเตรียมให้ร้อนๆเลยใช้ไฟกลางหรือไฟอ่อนนะเพราะว่าเราจะมาเจียวกระเทียมกันจ้าใส่กระเทียมลงไปหลังจากนั้นก็คอยคนมันค่อยๆคนแล้วก็ใช้ความใจเย็นเลยนะจ๊ะคนจนมันกลายเป็นสีทองอ่อนๆแบบนี้เน้นนะต้องสีทองอ่อนๆอย่าเข้มล่ะถ้าเข้มมันจะไหม้นี่ช้อนขึ้นมาได้เลยประมาณสีอย่างนี้แหละเพอร์เฟกต์เลยโอเคพักน้ำมันเสด็จน้ำมันก่อนเลยจ้ะตอนนี้เรามาเตรียมน้ำซอสนั่นก็คือซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนชา1ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยป่นอันนี้คือน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะบางทีก็จำไม่ได้นะลืมไปละถ้าใครชอบน้ำมันงาก็ใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงหลังจากนั้นก็เทน้ำมันเดือดๆลงไปเลยจ้าน้ำมันที่ทอดกระเทียมเจียวนี่แหละคนคลุกเคล้าให้เข้ากันจนน้ำตาลทรายของเราละลายดีเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็ราดลงไปบนกระเจี๊ยบของเราเลยนี่ช้ำๆเลยหลังจากนั้นเราก็โรยกระเทียมเจียวลงไปได้เลยจ้ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วลองทำตามดูนะทั้งง่ายทั้งอร่อยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยจ้า